กระทบลูกในท้องชาวเน็ตแห่เป็นห่วงแอร์พันธิลาทำแบบนี้เสียงแท้งเตือนให้ระวังหลังลงรูปล้างห้องน้ำห่วงลูกน้อยในท้องเสียงสารเคมีหลังนักแสดงและพิธีกรสาวแอร์พันธิลาออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกแรกได้5เดือนแล้วท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับโดยสาวแอร์ก็มีภาพอัปเดตชีวิตการเตรียมตัวเป็นคุณแม่มาให้ชมเรื่อยฮ่าฮ่าแต่ล่าสุด11พฤษภาคม2566ก็มีเรื่องให้แฟนๆต้องเป็นห่วงหลังสาวแอร์ออกมาเปิดเผยภาพขณะทำความสะอาดล้างห้องน้ำอย่างขยันขันแข็งลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าหลายคนอาจไม่รู้ว่างานอดิเรกของแอร์คือล้างห้องน้ำค่ะชอบมากกกไอแอมผู้เชี่ยวชาญจ้าเตียงไม่จัดแต่ห้องน้ำจะสกปรกไม่ได้5555ลงรูปก่อนนอนฟันดีนะคะออแอร์เองบันแดดโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนสาวแอร์ว่าให้ระวังลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุเสียงแท้งได้บางรายก็บอกว่าสารเคมีในน้ำยาล้างห้องน้ำมันผลกระทบกับเด็กในท้องอาทิน้องแอร์ระวังลื่นนะอยากให้พี่แอร์ดูช่องของหมอของขวัญข้อห้ามคนท้องคือสัมผัสพวกน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะหนึ่งในสาเหตุปักแหว่งเพดานโหว่ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุไกลๆแต่เป็นห่วงนะคะอยากให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกด้วยความเป็นห่วงน่าถึงน้องจะรักความสะอาดแค่ไหนคนท้องนะคะอย่าลืมไม่ใช่ว่าพ้น3เดือนมาแล้วจะไม่มีอันตรายจากการหลุดเห็นน้องใส่ส้นสูงก็ว่าหาหวาดเสียวแล้วนี่ยังล้างห้องน้ำโชว์อีกไม่ควรเป็นอย่างมากไม่กลัวลื่นล้มหรอคะระวังลื่นนะแม่และอื่นๆ